มีเพื่อนคุยด้วยว่าเวลาขี่ม้าสงสารม้าที่ต้องใส่เหล็กปากคุยกับผมว่ามีไหมที่ขี่ม้าใช้ขุมที่ไม่ต้องมีเหล็กปากได้ไหมขี่ม้าใช้ขุมที่ไม่มีเหล็กปากผมตั้งชื่อว่าขุมไร้เหล็กปากภาษาอังกฤษเรียกว่าแฮกคามอร์แฮกคามอร์หรือขุมไร้เหล็กปากเป็นขุมที่บังคับม้าโดยใช้แรงกดที่ดั้งจมูกม้าขุมไร้เหล็กปากหรือแฮกคามอร์เป็นขุมที่สุดโต่งไปทั้งสองด้านคือด้านแรกคือด้านนุ่มนวลใช้กับม้าที่ไม่ดื้อเชื่อฟังสองรูปแรกที่ผมแสดงไว้นี้เป็นขุมไร้เหล็กปากชนิดนุ่มนวลนะครับจะมีลักษณะใกล้เคียงกับขุมฝึกแล้วผมจะอธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งระหว่างกลางของขุมไร้เหล็กปากคือขุมที่มีเหล็กปากซึ่งโหดขึ้นตามลำดับก็คือเป็นเหล็กปากที่เป็นเหล็กปากอ่อนถัดไปเป็นเหล็กปากแข็งม้าที่ไม่ดื้อจะใช้เหล็กปากอ่อนม้าที่ดื้อจะใช้เหล็กปากแข็งถ้าใช้เหล็กปากแข็งแล้วม้ายังไม่เชื่อฟังขั้นโหดสุดๆคือใช้แฮกคามอร์หรือขุมไร้เหล็กปากแต่ว่าจะมีคันกระดกอยู่ข้างปากเพื่อให้เกิดแรงกดที่ดั้งจมูกม้าสองรูปที่แสดงไว้นี้เป็นแฮกคามอร์หรือขุมไร้เหล็กปากที่ใช้คันกระดกข้างปากม้าเพื่อให้เกิดแรงกดที่ดั้งจมูกมากๆใช้กับม้าที่ดื้อนะครับในชุดแรกขุมไร้เหล็กปากชนิดนุ่มนวลจะใช้ม้าที่สุภาพอ่อนโยนแต่ขุมเหล็กปากแบบโหดจะใช้กับม้าที่ดื้อซึ่งไม่สามารถจะคุมด้วยเหล็กปากแข็งแล้วตามที่ผมได้อธิบายไว้ครั้งหนึ่งว่าขุมขี่ไร้เหล็กนะครับขุมขี่ไร้เหล็กหรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกแร็กแฮกคามอร์นะครับมีอยู่สองชนิดคือชนิดที่ใช้กับมาเรียบร้อยนะครับผมขอเรียกว่าขุมขี่ไร้เหล็กนุ่มนวลนะครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นขุมขี่ไร้เหล็กเหมือนกันแต่ใช้กับม้าที่คราวนี้ส่วนที่ต่างจากขุมฝึกหรือว่าขุมจูงเฉยๆนะครับก็คือว่าอันนี้คือส่วนที่
่วนที่รัดอันนี้คือส่วนที่รัดหัวม้านะครับนี่คือส่วนที่รัดหัวม้าแล้วก็จะมาส่วนที่เป็นเชือกจูงเชือกจูงจะมีเส้นเดียวนะครับเชือกจูงก็จะมาคล้องส่วนนี้นะครับคล้องส่วนนี้เป็นเส้นเดียวดังนั้นเวลาจูงม้าก็จะจูงด้วยเส้นเดียวนะครับเสร็จแล้วเวลาที่สวมกับม้าผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูขุมขี่ขุมขี่ก็คืออันนี้ก็คือตำแหน่งเดียวนะครับส่วนนี้ก็คือตำแหน่งเดียวกับขุมจูงนะครับแต่ว่าเชือกที่คล้องนะครับเชือกที่คล้องอยู่จะมี2เส้นเชือกจะคล้องอยู่จะมี2เส้นนะครับเส้นที่ผมจับตรงนี้จะอ้อมใต้คางม้าไปทางด้านซ้ายและอีกเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งก็สอดเหมือนเดิมนะครับแต่จะคล้องไปทางด้านขวาครับเชือกอีกข้างหนึ่งจะคล้องไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเวลาขี่ม้าอยู่นะครับขี่ม้าก็เชือกข้างนี้ก็จะมาอยู่ด้านซ้ายของม้าด้านนี้จะอยู่ด้านขวาของม้าเพราะนั้นก็คือเท่านี้เองนะครับเพราะนั้นพอผมดึงเชือกข้างซ้ายดึงเชือกข้างซ้ายเขาก็จะมากระทบกับเส้นนี้นะครับก็หลังให้ตรงนี้นะครับหลังให้ส่วนที่รัดดั้งจมูกม้าให้ม้ารู้สึกว่าต้องขยับมาทางนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันมีเท่านี้เองแล้วค่อยดูตอนเวลาผมสวมกับม้าจริงๆนะครับผมจะสวมให้ดูทั้งเป็นขุมจูงแล้วก็เวลาฝึกยังไงแล้วพอมาถึงขุมขี่ไร้เหล็กก็จะฝึกต่อยังไงนะครับจบคลิปขุมขี่ไร้เหล็กตอนที่1เพื่อนๆโปรดติดตามตอนที่2ต่อนะครับ